เข้าเรื่องเชิญเป็นเรื่องของคุณอ้อนะครับคุณอ้อฝากเรื่องนี้มาในเมลนะครับเป็นเรื่องที่คุณอ้อบอกว่าเกิดเมื่อประมาณปี56นะครับซึ่งตอนนั้นคุณอ้อเนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับทางภาคหนึ่งทางเหนือไม่บอกจังหวัดแต่ก็เหมือนบอกว่าก็เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์อะไรพูดเองตอบเองอะไรก็ไม่รู้ เป็นนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งแน่นอนเด็กนิเทศเนี่ยกิจกรรมอย่างนึงซึ่งชอบทำกันก็คือการถ่ายภาพซึ่งอ้อเองเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยก็มักจะหาเวลาว่างในการไปตะเวนถ่ายภาพตามสถานที่ต่างๆนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสไปในจังหวัดที่ตัวเองเรียนอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับกำลังมีงานประจำปีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสถานที่สำคัญที่หนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดนั้นซึ่งก็ไปเที่ยวกันถ่ายรูปเก็บภาพต่างๆนานาแล้วก็ใกล้ถึงเวลาที่จะเลิกงานละ คือมืดแล้วละก็ไปถึงอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดที่เป็นงานซึ่งเขาบอกว่าจุดเนี้ยเคยเป็นสถานที่สำคัญที่หนึ่งละกันแต่แล้วก็ตอนหลังได้เปลี่ยนแปลงมากลายเป็นคุกครับแล้วก็น้องอ้อกับเพื่อนเนี้ยไปถึงก็วิกำลังจะปิดแล้วก็เลยจะรีบเข้าไปครับแล้วก็ถามคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี้ยซึ่งกำลังดูแลสถานที่เหมือนเขากำลังจะเก็บของแล้วแหละก็บอกว่าพี่จะเข้าไปได้ไหมคะครับเขาบอกเข้ามาดูเลยจะเลิกละตามสบายไม่ต้องใช้บัตรไม่ต้องอะไรเข้ามาดูเลยเขาไปเดินถ่ายรูปเก็บภาพดูนู่นดูนี่ตามมุมต่างๆถ่ายตามมุมต่างๆตามชอบใจจนกระทั่งสักพักไปถึงจุดๆหนึ่งซึ่งมาได้ข้อมูลว่าตรงเนี้ยเคยเป็นลานประหารก็เลยถ่ายรูปตามที่ตัวเองถนัดเก็บภาพไปมาก็กำลังเตรียมตัวจะกลับพอเดินออกมาเนี่ยปรากฏว่าเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ10ขวบเดินตามมาถือกล้องมาด้วยแล้วก็เข้ามาทักอ้อกับเพื่อนเนี่ยว่าเนี่ยหนูมีรูปถ่ายติดวิญญาณจะให้ดูก็เปิดกล้องให้ดูปรากฏว่าก็เป็นกล้องที่ถ่ายภาพที่ออกมาเนี่ยอาจจะเป็นภาพมืดๆแต่มีจุดขาวๆเต็มไปหมดเลยซึ่งในความคิดของคนที่เล่นกล้องแล้วก็เป็นเด็กนิเทศเขาก็บอกเด็กเอามาพรีเซนต์น่ะครับก็ไม่อยากไปแบบขัดความรู้สึกเพราะจริงๆแล้วตามทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ว่าฝุ่นเนี่ยอาจจะไปติดที่ฟิลเตอร์หรือติดที่วิวไฟเดอร์เวลาถ่ายออกมาเนี่ยมันกระทบกับแฟลชใช่มันจะกลายเป็นจุดๆแต่น้องเขาแบบคิดว่าเป็นวิญญาณก็โอเคให้น้องเขาพรีเซนต์ไปเล่าเลิกไปเสร็จโอเคแยกย้ายกลับมาเลิกงานละขับมอเตอร์ไซค์เพื่อจะกลับหอเพราะว่าตอนเช้าวันรุ่งขึ้นมีนัดจะขึ้นไปบนดอยเพื่อถ่ายรูปอีกเหมือนกันครับแต่ในระหว่างที่ขับมอเตอร์ไซค์กับหอเนี่ยอ้อกับเพื่อนเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าระหว่างทางที่ขับมอเตอร์ไซค์กับเนี่ย มีเรื่องแปลกๆครับอยู่ตลอดเวลาจะบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญเป็นอุบัติเหตุเป็นอะไรก็แล้วแต่อ้อบอกว่าไม่ได้ดื่มขับมาปุ๊บเนี่ยอยู่ดีๆก็มีรถตัดหน้าครับมีหมาวิ่งตัดหน้าอยู่ดีขับมาทางที่คุ้นเคย มาตลอดเส้นทางกับหอเนี่ยกับมีแบบเหมือนวัสดุมีลูกระนาดอะไรมีอุปสรรคตลอดอุปสรรคตลอดเกือบจะเจออุบัติเหตุก็หลายครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกลับถึงหอครับพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็เดินทางขึ้นดอยตามที่นัดกับเพื่อนไว้ขับไปได้สักพักนึงกำลังจะถึงจุดหมายปลายทางละครับอยู่ดีๆรถเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางเอาเหมือนคล้ายๆที่เป็นร่องน้ำร่องระบายน้ำทางขึ้นดอยครับปรากฏว่าทั้งตัวอ้อและเพื่อนที่ซ้อมไปด้วยกันเนี่ยตกไปข้างทางขึ้นมาปุ๊บเนี่ยดูรถก่อนเลยแล้วก็เช็คสภาพปรากฏว่าตัวเพื่อนที่เป็นผู้ชายที่เป็นคนขับเนี่ยไม่เป็นไรรถก็ไม่เป็นไรมากแต่พอหันมาดูอ้อปรากฏว่าใต้ตาของอ้อเนี่ยแตกแล้วก็เย็บลึกมากแล้วก็แตกลึกมากเลือดซึมเลยเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องเป็นห่วงกูเลยหาทางไปหาหมอก่อนครับอ้อก็แบบหาทางลงจากดอยมาเพื่อมาหาหมอมาที่อนามัยปรากฏว่ามาถึงอนามัยปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยดันไปพักไม่มีใครอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงปรากฏว่าเพราะว่าแผลเนี่ยอ้อบอกว่าค่อนข้างจะลึกแล้วก็เลือดไหลออกมาละพอสมควรก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีหันไปมองข้างๆใกล้ใกล้อนามัยเนี่ย มีวัดก็เลยเฮ้ยลองเดินเข้าไปในวัดแล้วกันครับแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อ
หลวงพ่อก็เห็นก็เลยไปถามอ้อก็เลยไปถามหลวงพ่อว่าคุณหลวงพ่อคะไม่ทราบว่ามีชุดปฐมพยาบาลอะไรไหมครับเพราะหนูเจออุบัติเหตุมาหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ตกใจก็เลยรีบให้คนในวัดเนี่ยมาช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็พาไปที่โรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งเป็นธุระปะปังให้จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลทำแผลอะไรเสร็จสรรพก็ติดต่อให้รุ่นพี่คนนึงมารับพอรุ่นพี่มารับก็บอกเห็นแผลเห็นอะไรก็สอบถามเลยมึงไปทำอะไรมาทำไมเป็นเนี้ยก็เล่าไปนู่นน่ะขับมอเตอร์ไซค์แล้วอยู่ดีๆก็ลื่นล้มตกข้างทางเฉยๆเลยก็เลยถามไล่ต่อว่าแล้วไปทำอะไรมาบ้างเนี่ยบอกเมื่อคืนเนี่ยไปที่คุกเก่าเนี่ยเขาบอกว่าไปที่ไหนนะอ๋อคุกเก่าเขาบอกว่าไปแล้วไปยังไงไปทำอะไรไปตอนไหนไปทำอะไรเขาบอกก็ไปเที่ยวพี่ไปตอนเขาจะเลิกละหนูก็เดินเข้าไปเลยเจ้าหน้าที่เขาบอกเข้าไปได้เขาบอกเนี่ยมึงรู้ไหมที่แห่งเนี้ยปกติถ้าคนที่จะเข้าไปในสถานที่เนี้ยเขาจะต้องมีการพรมน้ำมนต์ก่อนก่อนเข้าไปต้องพรมเขามีข้างหน้าใช่แต่ตอนนั้นอะไปตอนจะเลิกแล้วไม่มีแล้วก็จะต้องถอยหลังเข้าเชื่อเป็นเคล็ดปรากฏว่าอ้อและเพื่อนเนี้ยเข้าไปเลยครับแล้วก็เลยเหมือนกับว่าไปเจอสิ่งที่เรียกว่าเหมือนสิ่งลี้ลับสิ่งอาถรรพ์บางอย่างอาจจะเป็นติดตามมาแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้ทำตามความเชื่อไม่ได้ทำตามความแก้เคล็ดของเขาเพราะว่าก่อนเข้าเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่ามันต้องมีการพรมน้ำมนต์ก่อนนะซึ่งแน่นอนว่าน้ำมนต์เนี่ยต้องอยู่ตรงนั้นแต่ไปเวลาที่จะปิดพอดีกำลังจะเลิกแล้วเขาก็เลยเอาน้ำมนต์ไปเก็บละแล้วก็ไม่ได้ถอยหลังเข้าก็คือเดินหน้าเข้าไปซึ่งรุ่นพี่เล่าให้ฟังส่วนไอ้เรื่องที่บอกว่าถ่ายติดไอ้จุดขาวในรูปในกล้องเนี่ยผมว่าไม่น่าเกี่ยวหรอกน่าจะเกี่ยวกับตรงนี้มากกว่าเพราะว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งคุณผู้ฟังครับรูปถ่ายติดไอ้จุดขาวๆเนี่ยนะครับถ้าจำกันได้ครับยุคของจตุคามรามเทพ โอ้โหจึงต้องเราปฏิเสธกันไม่ได้นะคุณผู้ฟังว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยต้องยกให้เป็นอันดับหนึ่งของเครื่องรางของขลังทุกคนต้องมีพกติดตัวหมดผมยังมีทุกคนอินหมดนะฮะคือผมเป็นคนที่ไม่อินอะไรกับพวกนี้แต่พอเสพข่าวมากๆเห็นมากๆคนดังแต่ละคนทุกคนพกหมดบูชาใช่ครับบูชาหมดแล้วก็แน่นอนครับมันมีผลพวงทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะครับกล้องถ่ายรูปสมัยก่อนเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นกล้องดิจิตอลเต็มจ๋าขนาดนี้มันก็เป็นกล้องฟิล์มแหละฮะก็ถ่ายรูปถ่ายนู่นถ่ายนี่มามันก็จะเกิดจุดขาวๆที่ติดมาในรูปใช่ดินะครับแล้วก็โทษนะฮะไอ้จุดขาวๆเนี่ยมันก็คล้ายจริงๆนะเหมือนคล้ายเพราะว่าเป็นทรงกลมเหมือนกันแล้วก็จินตนาการของคนเวลาดูรูปอะข้างในเนี่ยเหมือนองค์จตุคามจริงๆนะมีร่างมีอะไรนะครับแล้วก็ยุคนั้นสมัยนั้นโอ้จนแบบโอ้สุดยอดแต่มันเป็นเรื่องของฝุ่นนะคุณผู้ฟังฝุ่นที่มันติดอยู่ที่หน้าเลนนะครับเวลาเราเปิดฝาครอบเลนออกมาฝุ่นมันก็เข้าไปเกาะ อยู่แล้วแล้วบางทีเราไม่ได้เช็ดก่อนถ่ายพอถ่ายไปแสงแฟลชมันไปกระทบมันก็เกิดเป็นจุดๆๆๆเนี้ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ยุคนั้นเนี่ยทุกคนจะโยงไปเกี่ยวกับเรื่องของท่านเท้าจตุคามรามเทพทั้งหมดเป็นความศรัทธานะครับก็เป็นความเชื่อความศรัทธาของยุคหนึ่งในสมัยหนึ่งนะครับที่หลายคนเชื่อดิเด็กสมัยนี้อาจจะไม่อะไรวะคืออะไรอ่ะจตุโอ้โหยุคนั้นนะคุณผู้ฟังนะทุกคนผมบอกได้เลยว่าทุกคนคนไทย 80-90%ต้องบอกว่าพี่แจ็คตอนนั้นพอดีว่าเป็นช่วงที่เป็นเซลล์อยู่ภาคใต้แล้วก็ไปอยู่ในช่วงจตุคามรามเทพฟีเวอร์พี่ใช้คำนี้เลย คือจุดเริ่มต้นพูดได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นจุดเริ่มต้นเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่แล้วก็มีเรื่องของตำนานของอะไรมากมายความนิยมเนี่ยตอนนั้นในเรื่องของพุทธบูชาเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยแต่เป็นครั้งแรกจริงที่จตุคามรามเทพเนี่ยฮิตทั่วประเทศฮิตจริงฮิตจริงๆฮิตจริงๆเพราะว่าตอนนั้นจะมีเรื่องของขุนพันธ์ขุนพันธ์ราชรัตน์ก็ที่เป็นหนังอ่ะนั่นแหละขุนพันธ์นั่นแหละนั่นแหละขุนพันธ์เนี่ยนะเป็นเหมือนกับเป็นท่านแรกๆที่มีการปลุกเสกที่มีการพูดถึงจตุคามรามเทพองค์เป็นโอ้โหหลายล้านเนี่ยเป็น10ล้านเนี่ยมีรุ่นยุคนุ้งสมัยนั้นองค์เป็น10ล้านจริงๆนะคุณผู้ฟังแต่
ทั้งหมดเลยครับอย่างที่เรารู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เสื่อมหรอกแต่คนต่างหากแล้วฮะที่ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่างเสื่อมลงไปเพราะมันเยอะตอนนั้นนะพี่มันเราว่าพระเนี่ยปกติเราจะเช่าบูชาเนี่ยก็ตึกคือตามร้านเช่าพระหรือตามวัดในตอนนั้นเนี่ยพี่2ปีนั้นน่ะทุกร้านทุกที่ทั่วภาคใต้เลยเอาไม่ต้องทั่วภาคใต้ครับคุณผู้ฟังทั่วประเทศไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนมาไหนก็แล้วแต่ทุกแผงพระหรือใครที่ไม่เคยมีอาชีพเกี่ยวกับการเช่าพระต้องมีก็ไปทำธุรกิจตรงนี้นะครับไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้เอามาวางให้เช่ากันเต็มไปหมดเดินไปไหนก็เจอเดินไปไหนก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นพอทุกสิ่งทุกอย่างมันเยอะขึ้นเหมือนกับเงินที่มันเฟ้อนะครับความนิยมความขลังความเป็นโทษนะถ้าผมจะเรียกคำว่าความเป็นลิมิเต็ดมันหายไปใช่พี่นะครับพอล้นตลาดมากขึ้นทีนี้เนี่ยแหละฮะคุณผู้ฟังครับโอ้โหโทษนะฮะบางอันบางที่เห็นน่ะผมไม่ได้ลบหลู่ไม่ได้อะไรนะกองกันแบบอยู่ในตะกร้าอยู่ในเข่งไม่มีใครจับอ่ะเคยมีข่าวหลังจากที่ใช้คำว่าหมดความนิยมแล้วกันเริ่มกระแสตกเคยมีคนเข้าไปเจอพี่พระจตุคามอ่ะถูกทิ้งไว้ข้างทางเป็นกระสอบใช่ใช่มีข่าว เอาไปทิ้งเป็นข้างทางจริงๆมีข่าวจริงๆเป็นกระสอบเพราะขายไม่ได้ใช่เช่าไม่ได้เช่าไม่ได้ปล่อยไม่ออกเพราะเยอะจริงๆเยอะเกินความต้องการนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการไปปั่นราคาไปทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจนผลสุดท้ายเชื่อว่าตอนนี้มีหลายท่านยังคงบูชาไว้อยู่ผมก็ยังมีบูชาได้เป็นสิ่งที่ดีนะครับทุกอย่างเลยอ่ะอยู่ที่จิตใจนะครับเรานับถือเราศรัทธาเราบูชาได้แต่ยุคนั้นเนี่ยผมว่ามันเกินคำว่าศรัทธากับบูชาไปแล้วธุรกิจครับธุรกิจล้วนๆเลยคือตอนนั้นลูกค้าผมอ่ะเป็นร้านขายซีดีพี่ผมเป็นเซลล์ขายของคนเนี้ยลูกค้าผมมีทุกจังหวัดในภาคใต้ผมต้องเช่าทุกร้านอ่ะเพื่อเอาใจลูกค้าเออเอาออเดอร์เออโอ้โหกลับมาทีแบบเอามาแจกแล้วก็แบบคนที่ออฟฟิศก็แบบคุณพี่บัตรเป็นเซลล์ภาคใต้ใช่ไหมครับฝากเราว่าโหบางคนเจาะเลยนะสมัยก่อนต้องมาจากภาคใต้เท่านั้นต้องเจาะเลยนะว่าพี่ต้องมาเช่าที่วัดมหาธาตุพระมหาธาตุนะตรงนี้รุ่นนี้สีนี้แน่นี้โอ้โหพอเราบอกราคาทุกคนหงายหลังหมดเพราะมันจากตอนแรกโอ้ไม่กี่ตังค์กลายเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ในยุคนั้นเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเป็นกระแสฟีเวอร์นะครับที่ทำให้วัดนะครับจากวัดที่บางวัดที่แบบโอ้ไม่ค่อยมีญาติโยมเข้าไปเลยทำให้วันนั้นกลับดีขึ้นไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีคนก็ไปทำบุญกันเยอะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเออนะครับแต่ผลสุดท้ายคนนั่นแหละครับคนนั่นแหละครับที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยหายไปตามกาลและเวลาด้วยเอวังปการัชนีเอ่ย